นี่นะแล้วก็ได้ฉากที่เราต้องการนะครับในการดึงโมเดลเข้ามาอย่างง่ายๆนะแค่คลิก 2-3 ทีเราก็ได้โมเดลเข้ามาใช้แล้วนะครับสวัสดีครับคลิปนี้เราก็จะมาแนะนำวิธีการดึงเอาโมเดลจากเว็บ sketchfab.com นะครับมาใช้ในโปรแกรม Blender กันนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็จะต้องติดตั้งตัวแอดออนนะครับที่มีชื่อว่า Sketchfab for Blender นะครับซึ่งเวอร์ชั่นล่าสุดนะครับเป็นเวอร์ชั่น 1.3.1 นะครับแล้วก็ใช้กับ Blender ของผมนะครับเวอร์ชั่น 2.91 นะครับก็สามารถใช้ได้นะครับดาวน์โหลดจากลิงก์ที่ผมลงเอาไว้ด้านล่างนี้นะครับไฟล์นะครับ sketchfab plugin131.zip แล้วก็ทำการติดตั้งเอาไว้นะพอติดตั้งแล้วนะครับแล้วก็มากดที่แท็บ plug in เมนูนะครับก็จะมีให้เราล็อกอินนะครับซึ่งเป็น ID ที่เราสร้างไว้กับเว็บ sketchfab นะครับหรือสร้างจากตรงนี้ก็ได้นะครับอันนี้ผมสร้างไว้แล้วนะก็ล็อกอินเข้าไปเท่านี้นะครับเราก็สามารถค้นหาโมเดลที่เราต้องการนำเข้ามาในไฟล์ของเราได้นะครับยกตัวอย่างเดี๋ยวผมจะสร้างซีนหนึ่งเข้ามานะครับเดี๋ยวผมลองกดค้นหาเข้ามาดูนะครับลองดูเป็นโต๊ะนะครับนี่มีซีนเป็นห้องมาด้วยนะครับอันนี้ลองเป็นโต๊ะตัวนี้ดูแล้วกันนี่นะฮะจากนั้นกด import model ขอลบตัวกล่องเริ่มต้นก่อนนะฮะนี่นะก็จะเป็นไฟล์โมเดลที่เราดาวน์โหลดขึ้นมาลองดู material นะครับโอ้โหนี่ material ก็มาด้วยนะอันนี้เป็นไม้นะครับเดี๋ยวลองเอาวัตถุอย่างอื่นมาดูบ้างนะครับนี่นะแล้วก็ได้ฉากที่เราต้องการนะครับในการดึงโมเดลเข้ามาอย่างง่ายๆนะแค่คลิก 2-3 ทีเราก็ได้โมเดลเข้ามาใช้แล้วนะครับโอเคนะครับก็จบกันไปนะครับสำหรับการดึงโมเดลจากเว็บไซต์ sketchfab.com นะครับมาใช้ในโปรแกรม Blender ของเรานะครับซึ่งในเว็บไซต์เนี่ยมีไฟล์ที่เยอะมากสามารถดึงมาใช้ได้หรือถ้าเราปั้นเก่งๆเนี่ยเราก็สามารถส่งไฟล์ของเราเนี่ยขึ้นไปขายบนเว็บไซต์นี้ได้เช่นเดียวกันนะครับก็จะมีไฟล์บางไฟล์ที่ต้องเสียเงินซื้อด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นช่องทางในการหารายได้ของเราเช่นเดียวกันนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ